สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับประโยคนี้ผมพูดมาน่าจะไม่ต่ำกว่า 3-400 ครั้งนะครับเพราะว่าจัดรายการมาร่วม7ปีนะครับก็วันนี้ชื่อคลิปบอกว่าเป็นคลิปส่งท้ายเลขนำโชคจากราศีอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับก็มาจัดรายการแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับที่อยากจะต้องนะครับมาจัดรายการเพื่อที่จะมาบอกกับท่านผู้ชมว่าผมจะขอหยุดพักจัดรายการไปครับสักระยะเวลานึงครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหมดไฟนะครับหมดไฟในการจัดรายการอย่างที่บอกไว้ว่าจัดรายการมาหลายร้อยคลิปช่วงนี้ความกระตือรือร้นมันไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นเพราะอายุเยอะขึ้นปีนี้56ก็ใกล้ย่างที่จะ57แล้วในปีหน้านะครับเริ่มจัดรายการก็เมื่อประมาณนะครับปี59ครับเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วจัดรายการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเลขช่วงนั้นมีคนจัดรายการผมว่าทางช่อง YouTube เกี่ยวกับวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยเกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับเลขมงคลเนี่ยนะครับน่าจะไม่ถึง10ช่องแต่ปัจจุบันนี้ผมว่ามีนับไม่ถูกเหมือนกันนะน่าจะมีเป็นร้อยช่องเหมือนกันนะครับในตอนนั้นก็ตั้งใจว่าอยากจะเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกให้นะครับมีรายการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเลขด้วยหลักวิชามาให้กับท่านผู้ชมที่ต้องการแนวทางนำตัวเลขนะครับไปประกอบพิจารณาในการลงทุนนะครับในเรื่องของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างการลงทุนในหุ้นต่างๆหรือลอตโต้นะครับต่างๆที่มีอยู่นะครับทั่วๆไปนะครับตอนนั้นก็มีไฟอยากจะคิดค้นหาข้อมูลหาวิธีการหาแนวทางมานำเสนอท่านผู้ชมเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ย7ปีแล้วผมอัดคลิปครั้งแรกๆเนี่ยงบน้อยตอนนั้นงบน้อยหนี้เยอะนะครับก็ใช้โซนี่นะครับแฮนดี้แคมตัวเล็กๆนะครับเครื่องหนึ่งผมว่าประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วก็เริ่มพอจัดรายการเริ่มพัฒนาจะเป็นกล้องนะครับโซนี่ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเป็นวีตอนนั้นก็เป็นกล้อง VO นี่แหละแล้วตอนหลังก็ขยับมาเป็นกล้อง DSLR เป็นกล้องที่เขาถ่ายรูปที่มืออาชีพถ่ายเลยก็ตัวหนึ่งก็หลายหมื่นจากตัวหลัก 2-3,000ก็มาใช้ตัว 3-4 หมื่นนะครับมาถ่ายเพื่อให้คุณภาพงานดีขึ้นสมัยก่อนก็ใช้ไมค์กับเขาเรียกว่าไมค์ติดจากกล้องวิดีโอตอนหลังก็จะมีนะครับมีไมค์สายมีไมค์ลอยนะครับเพิ่มความคมชัดของเสียงในก่อนจะจัดรายการนี่ก็ต้องมีการนั่งทำตัวเลขนั่งคิดนะครับว่าเรางวดนี้เราจะให้เลขอะไรมีไฟในการทำแล้วก็ไปเรียนวิชาเพิ่มเติมมาตลอดนะครับแต่ช่วงนี้ก็อาจจะล้าๆลงไปวิธีการแก้ก็คืออาจจะต้องออกจากบรรยากาศตรงนี้ก็คืออาจจะได้ไปต่างจังหวัดไปวัดที่ผมได้สร้างองค์พญานาคไปทำบุญบ้างไปสร้างพระบ้างนะครับเพื่อให้เกิดดาวพฤหัสบดีช่วงนี้ให้เกิดปัญญาให้เกิดปิ๊งปิ๊งไอเดียในการที่จะจัดรายการบ้างนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามผมมาหลายปีแล้วนะครับคิดถึงกันหรือว่านึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับแสดงความรู้สึกอยากจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็เต็มที่เลยติชมหรือว่าอยากให้ผมกลับมาจัดรายการเร็วๆก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับกดไลค์กดถูกใจเยอะๆผมยังไม่เคยได้ถูกใจ 3-4 พันเลยนะถ้าถึงหมื่นนี่อาจจะนะครับอาจจะทำให้มีแรงบันดาลใจอยากจะกลับมาจัดรายการอีกก็ได้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าคิดถึงกันหรือว่าชอบรูปแบบรายการหรือว่าตัวเลขที่ผมให้เนี่ยเป็นแนวทางแล้วท่านอยากให้ผมกลับมาจัดรายการให้ก็กดถูกใจคอมเมนต์เข้ามาบอกกันแล้วกันผมจะเข้ามาอ่านนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่
ครับสนับสนุนผมมา7ปีนะครับก็ถ้าไม่มีท่านผู้ชมผมก็คงไม่ได้มานั่งทำงานตรงนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไป7ปีนะครับตอนนี้ก็มี YouTube ใหม่ๆเยอะๆที่ท่านผู้ชมจะเข้าไปหาดูการให้ตัวเลขได้มากมายอยู่ที่นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะต้องหาเวลาว่างเข้าไปนะครับก็ช่วงท้ายๆผมขออนุญาตพยายามพันงานแล้วกันฝากผลงานไว้ตอนนี้หนังสือนะครับชื่อหนังสือวิเคราะห์ตัวเลขอ่ะหนังสือที่ผมจะให้แนวทางการให้ตัวเลขรัฐบาลเนี่ยชื่อหนังสือ85นะครับเพราะว่าในเดือนตุลาเนี่ยพระราหูจะย้ายพระราหูเลข8เราย้ายไปที่ราศีมีนบ้านของดาวพฤหัสบดี85ดาวพระราหูเป็นดาวแห่งโชคลาภดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งความสำเร็จนะใครอยากมีโชคแล้วมีความสำเร็จปีที่ผ่านๆมาอาจจะคลาดเคลื่อนอาจจะเฉียดไปเฉียดมาอยากจะมีความสำเร็จก็สามารถซื้อหนังสือแนวทางชื่อหนังสือปีนี้85จัดรายการมา7ปีแต่ผมทำเล่มนี้เป็นเล่มที่6แล้วจัดไปปีนึงแล้วเริ่มแม่นขึ้นเริ่มมีคนสนับสนุนมากขึ้นก็เลยลองทำหนังสือเล่มแรกนะครับปีที่2ทำหนังสือเล่มมาแล้วก็ขายดีขายหมดก็เลยทำมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้ชื่อหนังสือ85เนี่ยนะครับเมื่อก่อนชื่อหนังสือ888 789 5789นะครับมี3ตัวนะครับมี4ตัวคราวนี้เหลือ2ตัว85นะครับก็ทำเป็นปีที่6เล่มที่6แล้วปีนึงผมจะทำ1เล่มนะครับไงก็ฝากหนังสือไว้ด้วยก็ทั้งหมดก็จะมี24งวดแล้วก็ถ้าเกิดใครสั่งในช่วงนี้ใน1เดือนเนี่ย30วันเนี่ยผมจะลดพิเศษให้นะครับ2ปีมานี้ผมเหมือนจะแพงนะครับแต่ว่ามีสมาชิกเช่าซื้อไปเยอะนะครับสมาชิกที่ซื้อแล้วซื้อทุกปีเพราะว่าติดตามผลงานแล้วมันได้ผลลงทุนแล้วมันมีกำไรก็ซื้อกันต่อเนื่องจาก 4,900 บาทผมจะลดให้เหลือ 3,500 นะครับเฉพาะนะครับเดือนแรกนี้เท่านั้นนะครับก็จะลดให้เหลือ 3,500 บาทแล้วก็ผมก็จะผูกนะครับดวงโชคลาภให้ด้วยเพราะว่าพระราหูจะย้ายบางทีเก่งอย่างเดียวไม่พอคุณต้องเฮงด้วยนะต้องไหว้พระราหูผมก็จะผูกดวงแล้วก็จะมีคาถาบทสวดบทบูชาขอโชคขอลาภไปให้เพื่อส่งเสริมอีกแนวทางนึงปกติก็กันยาตุลาผมก็จะเริ่มส่งให้สมาชิกละสมาชิกจะได้ไปเตรียมตัวนะครับเดือนนี้ก็สั่งพรีออเดอร์เข้ามาเดือนต่อไปผมก็ทยอยส่งให้แล้วก็กันยาตุลาผมก็จะกลับไปขายในราคาปกติ 4,900 บาทอย่าลืมนะครับตอนนี้เหลือ 1,500 บาทแถมการผูกดวงให้ด้วยนะครับหนังสือเสร็จแล้วเพราะว่าผมทำมาเป็นปีที่6ละคิดถึงกันก็สามารถสั่งหนังสือแนวทางลงทุนรัฐบาลได้แล้วก็ที่สำคัญตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกายนธันวาเนี่ยจริงๆหนังสือในปีนี้ผมทำไว้แล้วปี66เนี่ย85เนี่ยเป็นของปี67นะครับ2567ผมจะแถมให้อีก8งวดเล่มนี้ก็จะมีของปี66เนี่ยอีก8งวดคุ้มนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าถ้าคุณสั่งเร็วเนี่ยคุณจะได้ไปดูล่วงหน้าของปีนี้อีก8งวดนะครับก็สามารถสั่งได้0661462286เป็นเบอร์คู่แฝดนะครับมี2เบอร์0661642286นะครับค่าจะส่งให้ฟรีแล้วกัน 3,500 บาทส่งฟรีแล้วก็จะมียันเสริมดวงพระราหูมอบให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ 4,900 ผมคิดพิเศษเฉพาะเดือนแรกเพราะว่าปกติแล้วบางคนอาจจะไปสั่งเดือนกันยาตุลาก็ได้แต่ก็เป็นราคาเต็มราคาปกตินะครับเรื่องที่2นะครับก็มีหลายท่านคราวแล้วดูดวงเมื่อตอนสิ้นปีกับต้นปีแล้วบอกว่าแม่นมากแล้วถูกใจที่ผมกับอาจารย์โออาจารย์แม่แนะนำแนวทางดีๆไปให้นะครับมีอะไรบ้าง 1. เราจะดูชื่อนามสกุลให้คุณว่าชื่อคุณดีไหมจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอีกเรื่องนึงแต่เราจะทำนายให้โดยหลักทักษะโดยหลักเลขศาสตร์เพราะว่าชื่อตัวอักษรเนี่ยพอมารวมแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขเป็นพลังลบหรือเป็นตัวเลขที่เกื้อกูลส่งเสริมจะดูให้นะครับชื่อนามสกุลอันที่2ที่เราจะดูใ
เพิ่มให้นะครับไม่ใช่ดูดวงอย่างเดียวนั่นคือเบอร์มือถือคุณส่งมาเลย 2-3 เบอร์ที่คุณใช้อยู่จะได้บอกว่าเลขศาสตร์เนี่ยเบอร์มือถือซึ่งมันเป็นนะครับพลังที่แวดล้อมตัวคุณเนี่ยมันเป็นพลังลบหรือเป็นเบอร์มงคลที่ส่งเสริมให้คุณกันแน่ทำอะไรหลายอย่างถึงติดขัดบางคนใช้เบอร์นะครับที่มันมีพลังลบเยอะๆบางทีมันก็ร้อนนะครับร้อนรุ่มนะครับทั้งในครอบครัวนะครับมีการทะเลาะเบาะแว้งนะครับทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งที่ทำงานหรือทำไมนะครับทำงานมาแล้วเงินมักจะไม่เหลือเข้ามือขวาออกมือซ้ายนะครับเบอร์มือถือชื่อมีส่วนประกอบมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเราจะทำนายให้นอกนั้นก็ปกติเราก็จะดูให้การเงินการงานความรักและสุขภาพท่านผู้ชมที่จะดูดวงก็ถามเข้ามาได้นะติดต่อ call center แล้วฝากเข้ามาด้วยว่าอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษอย่างเช่นมีมาแล้วจะขายอสังหาริมทรัพย์จะขายที่ดินขายได้ไหมจะไปทำงานต่างประเทศจะผ่านไหมวีซ่าครับลูกนะครับทำธุรกิจตอนนี้จะเป็นยังไงทำงานนะครับจะเป็นยังไงก็ถามสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับหลักๆนะครับสำคัญสำคัญเข้ามาสัก 2-3 ข้อนอกนั้นเราดูเบื้องต้นครอบคลุมให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมีการทำนายที่ละเอียดลงไปอย่างเช่นนะครับคุณเพราะว่ามีคนถามมาผมก็เอาคำถามแต่ละคนมาเนี่ยมารวบรวมแล้วก็ดูไปให้คุณเป็นความรู้ไว้อย่างเช่นคุณนะครับมีองค์เทพประจำตัวนะครับเป็นองค์เทพอะไรดอกไม้ต้นไม้มงคลประจำตัวคือต้นไม้อะไรดูจากชื่อดูจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับทำนายทักษะจะบอกว่านะครับว่าช่วงนี้นะครับคุณนะครับควรนะครับจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรและมีเรื่องอะไรที่จะให้คุณให้โทษกับคุณบ้างนะครับเราจะเจาะให้คุณเป็นรายเดือนเลยนะครับสิงหาจนถึงธันวานะครับเพราะว่ามกราเนี่ยมันข้ามปีแล้วปกติจะดูสัก6เดือนกำลังดีย้ายพ.ศ.ย้ายอะไรพวกนี้ว่าดาวมันจะเคลื่อนละนะครับแล้วก็เราจะทำนายเจาะลึกไปสิงหาถึงธันวาที่สำคัญนะครับในเดือนตุลาที่พระราหูย้ายราศีเนี่ยทุกราศีเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนมากน้อยฉะนั้นเราก็จะทำนายว่านะครับดวงคุณจะรุ่งหรือจะร่วงในช่วงที่พระราหูย้ายราศีในครั้งนี้ที่สำคัญนะครับผมก็จะผูกดวงชะตาในเรื่องของเสริมดวงเสริมโชคลาภไปให้แล้วก็พิเศษจริงๆเลยนะครับทั้งหมดนะครับ8งวดด้วยกันนะครับที่ผมและอาจารย์โอวิษณุเนี่ยจะทำตัวเลขแนบไปกับนะครับแผ่นดวงของคุณต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับการทำนายดวงเนี่ยผมจะใช้วิธีการเขียนคนละครึ่งกับอาจารย์โอวิษณุแล้วก็นะครับพิมพ์ให้สวยงามจัดหน้าสวยงามแล้วก็ไปพิมพ์จากนั้นก็เอาไปเข้าเล่มส่งให้คุณนะครับทางไปรษณีย์คุณก็ไปเปิดดูเอาเวลาคุณนะครับสามารถนะครับสมมุติจะเดือนหน้าคุณอยากจะรู้แนวทางรู้เข็มทิศรู้นะครับข้อมูลเนี่ยคุณก็เอามาเปิดอ่านดูนะครับเรื่องดวงเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขด้วยนะบางคนอาจจะต้องลงทุนเป็นงวดๆไปนะครับรัฐบาลไทยก็สามารถเอาไปใช้เป็นแนวทางได้มีข้อมูลหลากหลายที่เราจะเสริมนะครับโดยเฉพาะนะครับปีใหม่ทุกบางคนไม่ได้ทำช่วงปีใหม่เนี่ยเราจะแนะนำให้ท่านไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านให้จัดพิธีกลางบ้านโดยของไหว้ที่ไม่อลังการมากเป็นของไหว้มงคลไหว้เสร็จก็สามารถนำของไหว้เนี่ยมารับประทานแจกจ่ายเพื่อเป็นอาหารทิพย์เป็นยาทิพย์นะครับรักษาโรคนะครับสิ่งที่คาถงคาถาสิ่งที่เราให้จัดเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นความเป็นมงคลให้ทุกท่านมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับมีค่าครู 1,500 บาทเพราะนะครับเราจะมีการแถมตัวเลขเราจะมีการแนะนำแล้วก็ผมก็จะผูกดวงเสริมโชคลาภให้ปกติผมจะผูกดวง999บาทก็จะแถมผูกไปให้นะครับ 1,500 บาทเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะต้องนำไปทำบุญนะครับการดูดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยอาจารย์ที่ดูดวงมักจะต้องทำบุญนะครับไปทำบุญที่วัดไปถวายสังฆทานจะปล่อยนกปล่อยปลาหรือจะไปสร้างพระห
รือจะไปทอดผ้าป่าอะไรก็ได้นะครับเป็นการทำบุญนะครับก็ 1,500 บาทสนใจก็เบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับติดต่อ call center บอกว่าขอดูดวงนะครับแล้วก็ทาง call center ก็จะขอนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็เบอร์โทรถ้าคุณมีเบอร์โทรมากกว่า1เบอร์ส่งมาด้วยนะเพราะว่าเบอร์โทรต้องใช้อยู่แล้วเพื่อที่เวลาเราส่งเคอรี่เนี่ยเราต้องใช้เบอร์เป็นตัวลงเขียนที่หน้าซองด้วยนะครับสำหรับหนังสือค่าจัดส่งฟรีแต่ถ้าเกิดว่าดูดวงเนี่ยมีค่าจัดส่ง30บาทเราจะเข้าเล่มค่าเข้าเล่มค่าอะไรก็หลายสิบเหมือนกันนะครับเย็บเล่มนะครับแล้วก็เข้าปกเข้าอะไรไปให้ค่าจัดส่ง30บาทก็จะเป็น 1,530 บาทนะครับก็สุดท้ายที่อยากจะนะครับฝากไว้เพราะว่ามีสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับก็อาจจะดูอยู่แล้วก็ใจหายแล้วก็อยากจะนะครับติดตามตัวเลขของผมนะครับตอนนี้ผมตั้งใจจะเปิดกลุ่มรัฐบาล1กลุ่มนะครับกลุ่มรายวัน1กลุ่มรายวันก็จะมีฮานอยมีหุ้นนะครับมีลาวพัฒนาอย่างเงี้ยแยกออกไปนะครับแต่ว่าคราวนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่ามีค่าใช้จ่ายแต่ไม่แพงครับเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถนะครับใช้งบไม่สูงมากเพื่อที่จะได้เข้ามาพูดคุยกันได้รัฐบาลเข้าวันนี้เลยตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยไปถึงเดือนธันวานะครับสิงหามี2งวดกันยามี2งวดตุลามี2งวดพฤศจิกายน2งวดทั้งหมด11งวดรัฐบาลนะครับ11งวดผมมีค่าเข้ากลุ่ม500บาทนะครับทั้งหมดก็ประมาณ5เดือนเสร็จๆตกแล้วนะครับงวดละไม่ถึง100บาทนะครับเวลาเราไปลงทุนเนี่ยบางทีบางคนลงทุนหลักพันบางคนลงทุนหลักหลายหมื่นนะครับฉะนั้นถ้าติดตามตัวเลขผมก็สามารถเข้ามาในกลุ่มได้ VIP รัฐบาลอาจารย์ชาญติดต่อ call center เช่นเดียวกันส่วนท่านที่ลงทุนรายวันนี่ก็ยิ่งกว่าคุ้มอีกตั้งแต่วันที่คุณสมัครเลยคุณสมัครวันนี้ไปถึง31ธันวาเนี่ยนะครับอีก6เดือนอีก5เดือนอ่ะเดือนนึงมี30วันอีก150วัน500บาทวันหนึ่งนะครับไม่ถึง30บาทนะครับเพราะคูณ150วันแล้วก็ตกประมาณ400กว่าบาทถ้าวันละ30กว่าบาทนะครับอันนั้นก็สามารถที่จะนะครับเข้ามาดูแนวทางได้รายวันนี้ผมวางทุกเช้าให้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็มีอาจารย์โอวิษณุมาช่วยด้วยนะครับคำนวณ2คนนะครับจะมี2ผังทั้งรัฐบาลและรายวันอาจารย์โอก็จะมาช่วยด้วยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีแนวทางที่นะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภมากขึ้นแล้วเราจะแนะนำเรื่องของเทคนิคการลงทุนเพิ่มเติมให้อย่าลืมนะครับรัฐบาล500รายวัน500ถ้าท่านเป็นนักลงทุนแล้วคิดว่ามันคุ้มค่าหรือคิดว่าค่าวิชาในการที่เข้ามาดูตัวเลขเนี่ยแล้วตัวเลขที่ได้ไปเนี่ยจะสามารถทำกำไรทำประโยชน์ทำอะไรได้กับท่านผู้ชมได้ก็สามารถที่จะนะครับติดต่อ call center แจ้ง call center ว่าขอเข้ากลุ่ม VIP รัฐบาลถ้าอยากได้เฉพาะรัฐบาลแต่ถ้าอยากได้รายวันนะครับก็บอกว่าขอเข้ากลุ่ม VIP รายวันนะครับต้องย้ำอีกครั้งนะครับมีเข้ากลุ่ม500บาทเพราะว่าหลังจากที่ผมพักตรงนี้ไปผมก็จะต้องเดินทางนะครับไปนะครับเกี่ยวกับการไหว้องค์ปู่ย่าพญานาคแล้วก็ไปตะเวนไหว้พญานาคเพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับให้สมาชิกหลายท่านแล้วก็ครอบครัวและคนที่ผมรักด้วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ให้มีสิ่งที่ดีเข้ามานะครับยังไงผมก็จะต้องนะครับบริหารจัดการนำเงินบางส่วนเนี่ยไปร่วมทำบุญที่สำคัญหลวงพ่อก็บอกบุญมาแล้วในเรื่องของการทอดผ้าป่าผ้าป่านี่ปีนึงทอดได้หลายครั้งนะครับกฐินสามัคคีก็คือปีละ1ครั้งฉะนั้นการที่เราจะนำเงินไปมอบช่วยวัดเนี่ยบางทีเราก็บอกบุญให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันในนามของการทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นกรรมการบ้างเป็นรองประธานบ้างนะครับคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันนะครับก็คลิปนี้อย่างที่บอกเป็นคลิปส่งท้ายก็ฝากไว้ด้วยสำหรับการประชาพันธ์3อย่างหนังสือ85การดูดวงที่ผมร่วมกับอาจารย์โอวิษณุช่วยกันทำนายดวงท่านครึ่งปีหลังท่านจะเป็นยังไงต่อเนื่องถึงปีใหม่ท่านจะนะครับ
รุ่งหรือจะร่วงหรือว่าจะมีสิ่งดีๆหรือว่าจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เดือนไหนบ้างเข้ามานะครับติดต่อมาให้ผมกับอาจารย์โอช่วยกันนะครับเช็คดวงชะตาให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครคิดถึงกันแล้วมีความต้องการอยากจะให้ผมวิเคราะห์ตัวเลขให้ก็สามารถสมัครเข้ากลุ่ม VIP รัฐบาลอาจารย์ชาญได้แล้วก็สมัครเข้ากลุ่ม VIP รายวันได้อย่างน้อยผมไม่ได้ปรากฏหน้าจอนะครับให้ท่านนะครับได้เห็นนะครับทุกครั้งผมก็จะมานั่งเชื่อแจ้วนั่งมาพูดคุยผ่านทางกล้องให้ท่านผู้ชมเข้ามาชมกันยังไงเราก็ไปพูดคุยกันในกลุ่มไลน์ได้นะครับมีอัดคลิปวิดีโอสั้นๆแนะนำเทคนิคบ้างนะครับวางตัวเลขให้บ้างแนะนำดาวจรบ้างก็สามารถเข้ามานะครับดูคลิปสั้นๆในกลุ่มมีเลขฝันเลขจุดธูปหรือว่าเลขครูบาอาจารย์ที่ผมไปประสบพบเจอนำมาฝากกันนะครับก็ใจหายนะครับถึงช่วงนี้เวลานี้แล้วที่จะต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าขออนุญาตที่จะหยุดพักจัดรายการนะครับไปหลายๆเดือนเลยนะครับยังไงก็ถ้าท่านผู้ชมคิดถึงกันก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดไลค์ไว้นะครับคอมเมนต์มาถ้าผมมีไฟกลับมาเนี่ยผมจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นอาจารย์ชาญโฮลี่ละเพราะว่าผมขอไปหาแนวทางหาสิ่งดีๆที่จะกลับมาสร้างสรรค์ให้กับท่านผู้ชมถ้าจัดแล้วมันไม่มีการพัฒนาเนี่ยมันก็นะครับไลท์ไฟนะครับไลท์จินตนาการในการทำงานนะครับถ้าอยากผมจะมาจัดในช่องอาจารย์ชาญโฮลี่ชัดเจนไปเลยว่าเป็นช่องที่ผมจะนำเสนอสิ่งต่างๆที่นะครับผมต้องการจะนะครับนำมาเผยแพร่ให้กับลูกศิษย์สมาชิกได้รับทราบเนี่ยผมจะได้กลับมาจัดอย่างเต็มที่นะครับถ้ายังไงแล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับชอบไม่ชอบนะครับหรือว่าอยากให้ใช้ชื่อช่องเดิมหรืออยากชื่อช่องใหม่ก็จัดให้เลขนะครับผมจะไม่จัดแบบเก่านะจะจัดแบบใหม่แต่ว่าจะต้องมีการทำนายดวงดาวพลังดาวแล้วก็เลขตรงเลขเหมือนเดิมแต่ว่าจะต้องมีวิธีการคำนวณจะต้องมีรูปแบบที่มันสร้างสรรค์มันมีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นครับเราพัฒนาเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นขอบพระคุณนะครับที่ติดตามกันมาหลายปีขอบพระคุณนะครับที่ท่านนั่งชมคลิปนี้นะครับยังไงแล้วก็นะครับฝากความคิดถึงทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสนะครับเป็นอาจารย์ชาญโฮลี่มาถึงทุกวันนี้ถ้ามีโอกาสเราคงได้พบกันนะครับก็ฝากท่านผู้ชมดูแลสุขภาพแล้วก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภการเงินมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับก็พบกันใหม่นะครับเมื่อถึงเวลานะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ